ตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนะคะก็เป็นปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบก็ทำให้มีนโยบายที่จะต้องกดเงินเฟ้อให้ลงโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดเงินเฟ้อและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับไปวงจรที่เขาเรียกกันว่า recessionซึ่งก่อนหน้านี้มีคนมองว่าเงินเฟ้อพีคไปแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเร่งหรือเหยียบคันเร่งแบบ5เกียร์5เนี่ยไม่มีแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่คุณฟางกลับไปมองว่าดอกเบี้ยของสหรัฐน่าจะต้องเร่งมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือจะทำให้เศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปจีนแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นเองเนี่ยที่กระทบมาถึงเอเชียอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาจะชะลอตัวลงจากที่เคยก่อนหน้านี้คาดการณ์กันไว้เท่าไหร่เนี่ยจะต้องปรับลด4ประเทศเหล่านี้มี GDP ที่เขาเรียกว่าครองโลกอยู่เราเปรียบเทียบของ GDP ปี2564นะคะมูลค่ารวมของทั้งโลกเลยเนี่ยนะคะอยู่ที่94 ล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐอเมริกากินไปแล้ว 24.4% นะคุณนินาหรือคิดเป็น22 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะส่วนจีนเป็นอันดับ2นะคะ 17.9% ของ GDP โลกตามมาด้วยญี่ปุ่น 5.4% และเยอรมนี 4.5% ใช่ค่ะส่วนเงินเฟ้อของสหรัฐนี่แหละค่ะยังไปต่อไม่อยู่ถึงแม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ว่ามันยังจะอยู่ในช่วงระดับสูงแบบนี้ต่อไปอีกเขาบอกราคาพลังงานเนี่ยลดแต่ดัชนีราคาและค่าบริการด้านอาหารเกษตรพุ่งสูงมากค่ะคุณฟางถ้าดูตั้งแต่เดือนมีนาคมเงินเฟ้อ 8.5%นี่ยังไม่พีคนะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเมษายนยังคงเกาะประมาณ 8.3% แล้วขยับไปที่พฤษภาคม 8.6% มิถุนายนคือพีคสูงสุดคือ 9.1% อันนี้จำได้ว่าเป็นช่วงที่ราคาพลังงานสูงมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกำลังเพื่อที่จะบวกขึ้นไปอย่างที่คุณนินาบอกกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยตอนนี้ราคาพลังงานเริ่มที่จะปรับตัวลดลงแล้วเงินเฟ้อมันก็เลยชะลอตัวลงบ้างแต่ว่าราคาสินค้าต่างๆในประเทศเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงก็ไม่ได้หมายความว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงแต่อย่างใดนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อมันมีเงินเฟ้อทางด้านจากพลังงานแล้วก็สินค้าอาหารต่างๆสหรัฐอเมริกาเจอเรื่องนี้ไปเยอะมากอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะการควบคุมเงินเฟ้อของสหรัฐโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะตามมาด้วยrecession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเรื่องนี้จะถือว่าเป็นวงจรทางเศรษฐกิจนะคะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปฟังกันว่าประเทศไทยจะอยู่ตรงช่วงไหนและเราจะมีผลกระทบอะไรบ้างจากไซเคิลเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราต้องคิดในฐานะนักธุรกิจในฐานะคนที่ทำมาหากินรัฐบาลเองก็ต้องเช่นเดียวกันก็ต้องนั่งคิดว่าวิกฤตที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีกี่ช่วงเราจะจับจังหวะมันอย่างไรจะเตรียมการอย่างไรอย่างน้องๆในห้องนี้หลายคนอาจจะเล่นคริปโตซึ่งก็เสียหายไปเยอะละบางคนอาจจะเริ่มเล่นหุ้นก็เสียหายเช่นกันเราต้องนั่งคิดจริงๆว่าถ้ามันจะมี 2-3 ปีแล้วเมื่อไหร่ล่ะมันคือจังหวะที่ใช่การจะเข้าใจถึงจุดนั้นได้นะครับเราก็ต้องนั่งคิดว่ามันจะมีกี่ช่วงผมอยากจะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับช่วงที่1มันจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามีตายนี่คือช่วงที่เกิดขึ้นไปพักหนึ่งแล้วล่ะครับนักลงทุนตื่นเช้ามาก็หุ้นตกทีละพันจุดในดาวโจนส์ตกที่ทีละ2% 3% คริปโตทีละ 10% ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่2วิกฤตมันไม่ได้แบ่งเป็นชัดๆนะครับมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันช่วงนี้เป็นช่วงที่เฟดกำลังสู้กับเงินเฟ้อดอกเบี้ยขึ้นแต่คำถามหลายคนถามผมว่าจะขึ้นนานแค่ไหนผมลองคำนวณคร่าวๆอย่างน้อยก็ต้องกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้าแล้วระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ทุกคนถามอยู่เสมอว่าเงินเฟ้อจะเป็นยังไงเงินเฟ้อก็จะค่อยๆเริ่มลงมาแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเมื่อจบเฟส2เนี่ยมันก็ยังไม่จบอยู่ดีเพราะว่าเฟส2หรือช่วงที่2ที่ว่ากันเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่ตามมาในช่วงที่3ก็คือ recession เพราะขณะนี้ชัดเจนว่าเฟดตั้งใจครับส่งสัญญาณชัดๆว่ามันจะมีต้นทุนที่ต้องจ่ายในรอบนี้เป็นต้นทุนที่เอาเงินเฟ้อลงมาได้เนี่ยต้องมีคนตกงานบริษัทล้มละลายและขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะโตได้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งติดลบและขณะเดียวกันที่เขาไม่ยอมพูดถึงก็คือว่าวิกฤตเนี่ยจะนำไปถึงเรื่อง emerging market crisis แล้วก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อที่ค่อยกลับสู่เป้าแล้วเมื่อเฟสที่3ใกล้จบลงนะครับเมื่อเงินเฟ้ออยู่หมัดเขาก็จะเริ่มคิดต่อไปว่าถึงเวลาเริ่ม restart engine อีกทีนึงก็จะเริ่มกระบวนการลดดอกเบี้ยแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าใช่ไหมครับคิดง่ายๆปี66ช่วงขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นช่วงเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้นอันนี้ก็จะมีข่าวดีใช่ไหมครับช่วง recession ก็ดูเหมือนจะมาแน่ๆ
แล้วขณะเดียวกันก็อาจจะเริ่มต้นของ emerging market crisis แต่ว่าพอนับแล้วนะครับเงินเฟ้อเนี่ยยากจะลงมาหมดกว่าจะเข้าเป้าก็คงต้องประมาณปี68ไปแล้วฟังแบบนี้แล้วแบบปี68กว่าจะเข้าเป้าสำหรับเงินเฟ้อถึงจะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกครั้งนึงสำหรับฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าเราจะอยู่ในภาวะแบบนี้อีก3ปีใช่ค่ะจริงๆคุณกอบศักดิ์เคยพูดก่อนหน้านี้แล้วเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวประมาณ2ปีแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าหากยังไม่ขยับนี่เราจะเจอแบบนี้ค่ะส่งออกถือว่าเป็นสัดส่วนสำคัญที่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะผลักดันให้ GDP ของไทยนั้นเติบโตไปได้แต่ถ้าหากดูนะคะทั้งหมด4โซนที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยนะคะถ้าหากเศรษฐกิจเขาถดถอย GDP เขาต้องมีการปรับตัวหรือว่าการส่งออกสินค้าต่างๆเนี่ยคือถ้าหาก GDP เขาขยายตัวไม่ดีเท่ากับว่าในประเทศของเขานี่คือไม่ได้จับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยปรากฏว่าเรื่องของการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยเลยเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาจาก 5.7 ก็บอกว่าจะเหลือแค่ 3.3 เองหายไปเยอะเลยส่วนจีนค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากท่องเที่ยวแล้วส่งออกก็หายไปเช่นเดียวกัน GDP ของเขาจาก 8.1 ตอนนี้คาดการเหลือเพียงแค่ 3.6 ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ 1.6 1.7 นะคะส่วนยูโรโซนก็เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยเช่นเดียวกัน GDP ของเขาจาก 5.3 จะเหลือ 2.5 นี่คือแค่4กลุ่มโซนต่างๆนี่ก็ 50% ของการส่งออกในประเทศไทยที่ไปต่างประเทศแล้วนะคะค่ะก็นั่นหมายความว่ามีผลกระทบถึง 50% เกินครึ่งเลยทีนี้เครื่องจักรตัวสำคัญคือเครื่องจักรส่งออกนี่จะทำยังไงนี่แหละค่ะคือตลาดใหม่ก็ต้องหาเรื่องของการบริหารต้นทุนก็ต้องมาเนี่ยสินค้าพวกนี้คุณนิณาจากการคาดการณ์ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็มองว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยน่าจะปรับได้ค่ะปรับไม่เยอะแล้วก็ปรับนี่คือปรับลงด้วยนะใช่ค่ะบางส่วนปรับขึ้นเนี่ยก็จะปรับไม่เยอะนะคะอย่างน้ำตาลทรายจาก7เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 154% สำหรับการขยายตัวก็คาดกันว่าตลอดทั้งปีอาจจะปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ร้อยเดียวนะคะอาหารเท่าเดิมมันสำปะหลังนี่คือปรับลดลงยางพาราปรับเพิ่มขึ้นสัก 1% ส่วนข้าวเนี่ยที่ถือว่าเป็นตัวหลักของไทย7เดือนแรกขยายตัวดีสัก 29% แต่ว่าคาดการณ์กันว่าทั้งปีเนี่ยจะเหลือเพียงแค่15เองใช่ค่ะแต่ต้องอยากจะบอกว่าให้ข้อตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นปีนี้มันเป็นปีที่ไม่ปกติมีความต้องการสินค้าเกษตรพุ่งสูงมากนี่ขนาดยังต้องการนะคือมันก็ยังปรับลดลงปรากฏว่าพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้เศรษฐกิจถดถอยก็เลยกลับไปว่าอ้าวถ้างี้ก็ไม่ต้องการเยอะหรือเปล่ากลายเป็นว่าเกิดความไม่แน่นอนขนาดที่สินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นไฮแวลูนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในเรื่องของการส่งออกได้มากขึ้นเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจากเดิมขยายได้ 5% ยังโชคดีนะคะยังอยู่ที่ 5% อยู่ขณะที่ตัวอื่นปรับตัวชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นอัญมณีเครื่องประดับสิงห์ทองนะคะโดยเฉพาะประเภทอย่างลดลงนี่ติดลบนะคะจากก่อนหน้านี้คือติดลบ4แล้วอาจจะเหลือแค่ประมาณ 0% และรวมอื่นๆด้วยก็ได้หมายความว่ามีการปรับตัวลดลงชัดเจนในช่วงของครึ่งปีหลังจริงๆแล้วทางคนที่เขาส่งออกเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยนะคะเงินเฟ้อสูงกระทบกำลังซื้อแน่นอนว่าของที่เขาซื้อเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นทั้งในสหรัฐเองยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นที่เป็นตลาดส่งออก3อันดับแรกของไทยตอนนี้นะคะคู่ค้าได้ขอลดจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อแล้วก็ชะลอรับมอบสินค้าในไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในเศรษฐกิจแล้วก็ไม่รู้ว่าพอสั่งสินค้าไปแล้วเนี่ยมันจะขายได้ไหมปลายทางจะขายได้ตามเป้าหรือเปล่านะคะนี่คือคุณยุทธนาสินสังวิทย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยของเราจริงๆแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนนะเรื่องของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มสิงทอต่างๆเนี่ยก็มีการคาดว่าจากเดิมคาดกันว่าประมาณสัก 10-12% จะเหลือเพียงแค่ 5-6% เท่านั้นเท่ากับว่าลดลงมาครึ่งนึงเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้สิงทอเดิมคาดว่าจะประมาณสัก 10-15% ก็จะเหลือเพียงแค่ 6-7% เท่านั้นเองคุณหลักชัยกิตติพลนะคะซึ่งต้องบอกว่าราคาในตลาดโลกนี่ผันผวนสุดๆด้วยเหมือนกันปรับเป้าการส่งออกในปี65นะคะสำหรับยางพาราจากเดิมเนี่ยมองไว้ 20% ตอนนี้ปรับแล้วค่ะเหลือประมาณ 10% แน่นอนว่าจีนเป็นผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ของประเทศไทยเขาก็ยังไม่ฟื้นในเศรษฐกิจคืออาจจะไม่ได้โตตามที่คาดหมายไว้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากยังเป็นซีโร่โควิดอยู่แบบนี้นะคุณนิณาจีนอาจจะต้องทบทวนแล้วจีนเอาของเราไปขายเนี่ยนะคะคิดเป็นสัดส่วนส่งออกมากถึง 50% ของที่เราส่งไปใช่ค่ะก็ไปผูกติดกับจีนเมื่อสักครู่นี้มีตลาดที่จีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยสำหรับสิงทอยางพาราก็ไปติดกับจีนดังนั้นหนีไม่พ้นนะคะอ่ะ2ตัวนี้ละที่เห็นชัดเจนสำหรับการปรับตัวลดลงแล้วก็มีผลต่อภาคการส่งออกของไทยด้วย